มีน้ำทิพย์ขอห่างเพื่อนนอกวงการลั่นทำบุญคนไม่ขึ้นมีน้ำทิพย์ขอห่างเพื่อนนอกวงการลั่นทำบุญคนไม่ขึ้นขออโหสิกรรมโพสต์ตัดพ้อชีวิตในอินสตาแกรมมีบ้างที่ชีวิตเราจะเจอคนไม่ดีนะและเห็นธาตุแท้ของคนเกิดอะไรขึ้นกับดาราสาวบีน้ำทิพย์ตุรัชตวิบูลย์หลังออกมาโพสต์ตัดพ้อชีวิตในอินสตาแกรมว่ามีบ้างที่ชีวิตเราจะเจอคนไม่ดีนะและเห็นธาตุแท้ของคนแต่ถ้าเราไม่เป็นอย่างที่เขาพูดชีวิตเราจะไม่มีวันตกต่ำอโหสิกรรมให้นะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นและทำบุญคนไม่ขึ้นอย่างน้อยก็ถือว่าทำบุญทำทานแล้วจนหลายคนสงสัยโพสต์ดังกล่าวสื่อถึงใครล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์66มีน้ำทิพย์มาร่วมงานบวงสรวงไฟลวงสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีเอชดีซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวเสิร์ชชื่อก็จะเจอตลอดว่าแต่งตัวแซบไปดำน้ำมาข้าก็ชุดปกติอยู่แล้วไปทะเลเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ว่ายน้ำตลอดเวลาหลงไหลการว่ายน้ำถ้าว่างก็จะไปค่ะจริงๆทริปนี้มันเป็นทริปแบบ2ปีจองไว้2ปีแล้วมันเป็นดำน้ำบนเรือไปอยู่บนเรือประมาณ10วันค่ะแล้วก็ไปต่างประเทศไปต่างประเทศดำน้ำครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงนี้เห็นดำน้ำตลอดดูแลผิวพรรณอย่างไรมีตัวช่วยค่ะหัวเราะเดี๋ยวไว้ค่อยเฉลยในอนาคตหมายถึงว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะทาครีมกันแดดทาครีมบำรุงตลอดแดดประเทศไทยแรงไม่กลัวผิวเสียคือสำหรับบีนะคะผิวไม่เสียอะมันแบบทนได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวแบบผจญภัยยังไงเราก็จะต้องไปเที่ยวชอบเที่ยวแบบว่ากลางแดดอยู่กลางทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะเที่ยวสบายสบายไม่ใช่สไตล์เที่ยวได้เหมือนกันค่ะแต่คนที่แบบว่าได้มีโอกาสไปผจญภัยก็คือจะชอบเหมือนกันเหมือนเราเป็นคนลุยค่ะติดใจท้องทะเลใช่ค่ะเพราะว่าชอบดำน้ำมากๆค่ะและก็รู้สึกว่าอยากตอนแรกเรียนดำน้ำดำในประเทศไทยใช่ไหมคะเราไปหมดทุกที่แล้วแล้วพอได้มีโอกาสไปต่างประเทศเราก็คิดว่าในอนาคตเราจะไปประเทศอื่นๆอีกไปดูว่าสัตว์ทะเลใต้น้ำมันก็ไม่เหมือนกันมีแพลนจะเที่ยวรอบโลกเลยไหมหาตังก่อนนะคะหัวเราะก็อยากค่ะถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากค่ะหาเวลาไปต่างประเทศอย่างไรเพราะไปหลายวันคือช่วงนี้ก็ถ่ายละครให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ถ้าว่างก็ล็อกคิวดูวันแล้วไปค่ะชอบดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจจริงๆชอบดำน้ำปีนเขาชอบทุกอย่างเลยค่ะแต่เซ็กซี่ได้ทุกที่ถ้าอย่างไปทะเลเราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะดูแลตัวเองอย่างไรฟิตหุ่นอย่างไรนี่ก่อนไปก็อาหารหัวเราะไม่ใช่คือปกติก็ทานอิฟอะไรอย่างนี้ค่ะมีทริคใส่ชุดว่ายน้ำให้ออกมาดูดีไหมอย่างเมื่อก่อนแค่อยู่บนเรือใช่ไหมคะเราก็จะมีอาหารทุก3มื้อเลยกินเช้ากลางวันเย็นทริปนี้ก็พยายามจะลดเนื่องจากเราต้องไปดำน้ำก็คือทานอิฟทานแบบว่าทานน้อยลงและพยายามมื้อเย็นก็งดบางวันก็งดต้องควบคุมอาหารให้หุ่นเพรียวคือจริงๆก็คืออ้วนนะคะคือพยายามจะเอาลงให้ได้เยอะที่สุดค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยอัพอินสตาแกรมมันก็มีหายไปบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆก็อย่างช่วงโควิด-19เราก็ขี้เกียจที่จะเล่นโซเชียลมีเดียไม่ได้เล่นเลยอย่างอันนี้ก็ไม่ได้โพสต์รูปอะไรเลยเวลาไปดำน้ำไปเที่ยวคือไปกับแก๊งเพื่อนไปกับเพื่อนเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนที่แบบดำน้ำด้วยกันตั้งแต่ทริปแรกค่ะล่าสุดก็ไปด้วยกันเป็นแบบทริปที่เจอกันบนเรือรู้จักกันบนเรือค่ะแต่ก็พอมีทริปไหนที่น่าสนใจเราก็จะนัดกันไปกันประมาณ10กว่าคนเข้าเหมือนไปพักผ่อนกับหลายๆคน
ช่ค่ะเพื่อนทั้งนั้นเลยที่ผ่านมาเวลาที่โพสต์มีแคปชั่นที่เกี่ยวกับการทำบุญคนไม่ขึ้นแคปชั่นนี้จริงๆมันคือมีคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนเราไปทำบุญคือช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเราก็แค่รู้สึกว่าบางทีก็ไม่ได้เห็นบุญคุณแต่ไม่ควรเอามีดมาปักหลังเราเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่เรื่องของคนในวงการนะคะมันเป็นเรื่องคนนอกวงการเราก็คิดว่าไม่เป็นไรอโหสิกรรมค่ะคนข้างๆรู้สึกอย่างไรบ้างคนข้างๆก็ดีเอ็มมาถามเพื่อนก็ดีเอ็มมาถามว่าใครเหรอคือเราก็บอกว่าเป็นคนใกล้ๆตัวเพื่อนมีงงและมีร้อนตัวบ้างไหมไม่มีค่ะถ้าคนไม่ได้ทำผิดเขาก็จะไม่ร้อนตัวค่ะมีคนพูดว่าถ้าไม่สุดจริงบีไม่โพสคือจริงๆก็ไม่ได้อยากโพสหรอกนะแต่ตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนเราไม่ได้ไปพูดกับเขาว่าไม่เป็นไรอโหสิกรรมให้น่าจะคิดยังไงก็เรื่องของเธอแต่ว่าโพสต์ในไอจีแหละเห็นแน่นอนหลังจากโพสต์ไปเขารู้ตัวไหมเขาก็น่าจะรู้ตัวข้ารู้ตัวแต่เขาไม่ได้ทักมาใช่ค่ะเขาไม่ได้ทักมาซึ่งไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องที่แบบผ่านไปแล้วและเราอโหสิกรรมให้แล้วจริงๆเรื่องนี้ลืมไปแล้วด้วยซ้ำถ้าวันนี้ไม่ถามคือลืมไปแล้วมีน้อยใจไหมไม่น้อยใจเลยค่ะก็แค่แบบคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนของมนุษย์ค่ะก็คือเหมือนเป็นเรื่องที่แบบใครๆก็สามารถพบเจอได้ค่ะเจอแบบนี้ทำให้มีภูมิต้านทานมากขึ้นไหมจริงๆมีภูมิต้านทานอยู่แล้วเจอเรื่องอะไรแบบนี้เยอะมากตั้งแต่เด็กจนโตจนตอนนี้ก็เจอฉะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะก็แค่เวลาลงไอจีที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะและจะไม่พูดถึงแล้วทำให้ไว้ใจคนยากขึ้นไหมก็ยังไว้ใจก็ยังให้ใจอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าเผื่อใจไหมก็เผื่อใจแหละแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าเวลามันเกิดขึ้นเราก็เสียใจแหละแต่พอสุดท้ายแล้วเราก็คิดได้เองมันจะคิดได้เร็วขึ้นด้วยวัยของเรามันจะเริ่มเรียนรู้แบบคิดได้ว่าอโหสิกรรมเถอะไม่เป็นไรด้วยใจจริงๆจะสแกนคนมากขึ้นไหมจริงๆเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับพวกเพื่อนสนิทไม่กี่คนแล้วเวลาทำอะไรก็จะมีเพื่อนสนิทที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างและมีคนให้คำปรึกษาได้เวลาเจอคนแบบนี้เลิกคบไหมก็ห่างๆเลยร้ายแรงไหมถ้าคิดว่าร้ายแรงก็คือร้ายแรงแต่ถ้าคิดว่าไม่ร้ายแรงก็ไม่ร้ายแรงไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะมันเสียความรู้สึกไปแล้วปล่อยผ่านไปแล้วปล่อยผ่านไปแล้วแค่จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกค่ะนั่นแหละเราก็คิดได้ว่ามันเป็นเรื่องแค่นี้นิดเดียวเองเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเดินออกมาไม่ต้องไปยุ่งกันอีกเท่านั้นเองเกี่ยวกับเรื่องเสียเงินเสียทรัพย์ไหมก็เป็นเรื่องที่แบบเราช่วยเขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่าแต่เป็นสิ่งที่เขาขอให้เราไปช่วยคือเราไปช่วยเขาสุดท้ายมันก็กลายเป็นแบบว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกลับกลายเป็นแบบว่าทำไม่ดีกับเราอีกมันก็เลยรู้สึกว่าทำบุญคนไม่ขึ้นเนาะมันเป็นความรู้สึกเจ็บใจThank you.